าวเรื่องยาวเราก็พบว่ามีการหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบัญชีของผู้ต้องหาอะไรเนี่ยครับคือนายพงศักดิ์ยศขำนะครับซึ่งอยู่ที่สมุทรปราการบางบ่อแล้วก็มีการติดตามมีการไล่ตามโปรไฟล์ต่างๆนะครับของผู้ต้องหานะครับจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้มีการกระทำผิดในเรื่องนี้นะครับอย่างต่อเนื่องหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการให้พักพวกเนี่ยไปกดจากเงินจากตู้ ATM ในเขตย่านบางบ่อหลายแห่งนะครับวิธีการเรารู้วิธีการนี้มาได้ยังไงเราไปดูว่าวันนี้เขาโทรมาถามผมก็โทรสั่งให้เขาโทรผมเขาโทรอาจจะโทรไปเบอร์ใครสักคนจริงแต่เขาโทรมาปิดเบอร์ผมเลยก็โทรมาถามว่าไงถามว่าเป็นชื่ออะไรครับโทรสั่งมาให้เนี่ยค่าน้ำก็เลยบอกไปเลยเพราะตอนนั้นไม่มีใครใช้แล้วเรามีวิธีคุยกับตัวผู้ประกอบการไงถึงเชื่อว่าเราเป็นผู้การทางหลวงก็บางก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับก็ขอน้ำไม่บอกว่าอะไรขออนุเคราะห์หรือยังไงให้ช่วยเรียนน้ำแล้วรายหนึ่งจะได้สักประมาณเท่าไหร่ครับ2,000 บาท3,000 บาทก็น่าเชื่อว่าโอกาสในช่วงที่เป็นเทศกาลพอดีเป็นอย่างเนี้ยเป็นช่วงปีใหม่เพราะซึ่งปกติตำรวจทางหลวงเนี่ยก็จะได้รับนโยบายจากผู้จัดการอยู่แล้วว่าให้ไปบริการตามจุดต่างๆตามท้องถนนนะครับนี่พอดีการช่วงปีใหม่ซึ่งปกติมีผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะมาร่วมทำประโยชน์กับส่วนรวมอยู่แล้วบริการครับไม่มีการไปขอให้ผู้ประกอบการนะครับมีการบริจาคเงินไม่มีครับเพราะว่านะครับเรามีงบประมาณอยู่แล้วนะครับสำหรับกรณีอย่างนี้นะครับก็ฝากประชาพันธ์นิดนึงว่ามีคนโทรมาหาผมร้องเรียนเยอะเลยครับแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับนอกจากคนนี้ก็มีคนอื่นที่อ้างเป็นผู้การทางหลวงนะครับไปขอเรียลัยจากผู้ประกอบการขนส่งนะครับก็ฝากไปทางไปที่ว่ามีอะไรก็ให้โทรถึงผู้การทางหลวงโดยตรงครับเพราะว่าด้วยบายการขอรับบริจาคไม่มีครับครับ